ารสกัดใบบัวบกดีจริงไหมกินยังไงไปดูกันค่ะแรกเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับใบบัวบกกันก่อนนะคะบัวบกเป็นพืชที่ให้สารสำคัญกลุ่มไตรเทอร์พีนอยด์ไกลโคไซด์ได้แก่เอเชียติโคไซด์กรดเมดิกแคสซิกหรือสารเมดิกแคสเซลเหล่านี้เป็นสารสำคัญที่ยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งปฏิกิริยานี้ทำให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายที่สำคัญเรายังค้นพบแล้วว่าสารเหล่านี้ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้และยังมีข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาข้อดีของบัวบกพบว่าช่วยบำรุงระบบประสาทและความจำบำรุงหัวใจตับไตขับปัสสาวะรักษาบาดแผลแก้โรคเรื้อนแก้บิดแก้ปวดหัวและยังมีวิตามินมากมายวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 กรดอะมิโนต่างๆแคลเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กปริมาณมากการศึกษาทดลองผลดีในแง่ของการลดปฏิกิริยาการเกิดออกซิเดชันทำในหนูพบว่าสารสกัดบัวบกร่วมกับวิตามิน E ในหนูยาวนาน25วันสามารถเพิ่มเอนไซม์ที่ทำลายอนุมูลอิสระในร่างกายได้ซึ่งปฏิกิริยานี้ส่งผลโดยตรงทำให้ร่างกายเกิดความเสื่อมเกิดโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคหัวใจไตวายเรื้อรังและโรคมะเร็งดังนั้นการได้รับสารสกัดบัวบกย่อมลดอัตราการเกิดโรคเหล่านี้ได้ค่ะความสามารถในการเร่งสร้างคอลลาเจนพบว่านักวิทยาศาสตร์ได้นำเอาสารสกัดบัวบกไปทดลองทาที่บาดแผลพบว่าสามารถเร่งสมานแผลให้แผลหายได้เร็วขึ้นโดยผ่านกระบวนการที่เร่งให้ผิวหนังสร้างคอลลาเจนและเร่งซ่อมแซมหลอดเลือดที่เสียหายไปให้กลับคืนมาหรือที่เรียกว่าAngiogenesis นอกจากนี้ยังได้มีการนำสารสกัดบัวบกรักษาแผลร้อนในปากด้วยสารสกัดบัวบกเพิ่มการไหลเวียนเลือดของเส้นเลือดฝอยและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนต่อเนื้อเยื่อมีการศึกษาในผู้ป่วย94คนให้สารสกัดบัวบกขนาด120มิลลิกรัมและ60มิลลิกรัมเทียบกับยาหลอกคือผู้ป่วยที่ไม่ได้รับยาพบว่าผู้ที่ได้รับสารสกัดบัวบกมีอาการเจ็บปวดที่ขาลดลงมีอาการบวมลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี่จึงเป็นสาเหตุให้ตั้งแต่โบราณได้นำเอาบัวบกไปลดอาการฟกช้ำที่เกิดจากเส้นเลือดฝอยแดงถูกทำลายเมื่อได้สารสกัดบัวบกก็จะทำให้อาการเหล่านั้นดีขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อระบบความจำและสมองในระยะยาวสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้จากการช่วยเพิ่มเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงที่สมองมีการทดลองในหนูเปรียบเทียบการให้สารสกัดบัวบกลงไปทดสอบความสามารถในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่สมองโดยทดสอบในหนู21วันพบว่าลดการเกิดออกซิเดชันได้แต่ว่าลดความเสื่อมของภาวะของสมองได้ค่ะทีนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในร้านยากันบ้างนะคะว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็นสารสกัดบัวบกตัวแรกเลยค่ะของอภัยพูเบตเนาะนี่ก็คือมีมายาวนานมากนะคะ1เม็ดแคปซูลค่ะประกอบด้วยผงบัวบก400มิลลิกรัมค่ะรับประทานครั้งละ1เม็ดเช้ากลางวันเย็นค่ะ1กระปุกมี70แคปซูลค่ะตัวต่อไปค่ะสารสกัดโกตูโคล่าจากวิสตราค่ะตัวนี้ให้สารสกัดจากบัวบก100มิลลิกรัมค่ะอันนี้เป็นตัวที่สกัดมาแล้วนะคะและตัวนี้ยังผสมสารสำคัญอื่นๆลงไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นซิงค์วิตามิน E ไบโอตินเบต้าแคโรทีนไนอาซินามายสารสกัดเม็ดองุ่นซึ่งล้วนแต่เป็นตัวที่บำรุงผิวได้อย่างดีค่ะจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์จากสารสกัดบัวบกนะคะหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่เราเห็นค่ะก็คือมีการศึกษาชัดเจนว่าสารสกัดบัวบกมีผลดีต่อร่างกายทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวเนาะผลิตภัณฑ์สุขภาพในแง่ของครีมในแง่ของเซรั่มโลชั่นต่างๆเจลลิ้วรอยเดี๋ยวนี้ก็คือผสมสารสกัดในบัวบกลงไปทั้งหมดค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านของเรามีประโยชน์มากมายาวนะถ้าใครอยากลองรับประทานดูเป็นทางเลือกที่ดีในการบำรุงสุขภาพค่ะถูกและดีปลอดภัยด้วย